สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้รักษาประตูที่เป็นเงาของมานูเอล นอยเออร์ครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าผู้รักษาประตูคนนี้มีสไตล์คล้ายคลึงกับมานูเอล นอยเออร์คือการมีส่วนร่วมกับเกมรับทุกคนผู้รักษาประตูหลายๆคนมีส่วนร่วมกับเกมรับไม่เหมือนกันครับเช่นเดียวกับค่าพลังการเซฟเช่นเดียวกับค่าพลังการยืนตำแหน่งของผู้รักษาประตูเรามาสังเกตกันก่อนว่าอันดับแรกที่เราจะสังเกตได้ก็คือ playing style ของนักเตะคนนั้นครับเราจะสังเกตได้ยังไงว่าผู้รักษาประตูคนนี้การเล่นคล้ายๆกับมานูเอล นอยเออร์ก็คือผู้รักษาประตูที่ชอบวิ่งออกไปนอกกรอบเขตโทษเพื่อเป็นตัวสุดท้ายของกองหลังเป็นสวิปเปอร์ให้กับแผงหลังทั้ง4ตัวแล้วก็คอยตัดบอลจังหวะสุดท้ายของเกมรุกคู่แข่งครับไปดูค่าพลังของมานูเอล นอยเออร์กันก่อนและไปดูเพลย์สไตล์ของมานูเอล นอยเออร์ครับนอยเออร์เป็นผู้รักษาประตูที่มี playing style เป็น offensive goalkeeper ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้Offensive Goalkeeper ก็คือผู้รักษาประตูที่มักจะพุ่งออกไปตัดบอลนอกกรอบเขตโทษนั่นเองครับมีอีก playing style หนึ่งก็คือ Defensive Goalkeeper ก็คือผู้รักษาประตูที่ปักหลักในกรอบเขตโทษเป็นหลักนะครับประมาณนี้ไปครับก็สังเกตอีกอย่างก็คือเราไปดูค่าพลังที่ทำให้นอยเออร์มีส่วนร่วมกับเกมรับคอยวิ่งออกไปนอกกรอบเขตโทษก็คือค่าพลังนี้ครับมาทุกคน defensive engagement นี่คือค่าพลังที่ทำให้นอยเออร์มีส่วนร่วมกับเกมรับมากที่สุดครับวิ่งออกไปนอกกรอบเขตโทษคอยเป็นสวิปเปอร์ให้กับแผงหลังทั้ง4ตัว72 defensive engagement นอยเออร์72และเดี๋ยวเราไปดูว่า defensive engagement ของผู้รักษาประตูคนอื่นจะได้เท่าไหร่ครับไปดูยันซัมเมอร์ตัวแทนของนอยเออร์ในช่วงที่บาดเจ็บครับไบเยนยืมตัวมาออฟเฟนซีฟโกลคีปเปอร์แน่นอนครับผู้รักษาประตูที่จะมีสไตล์คล้ายคลึงกับนอยเออร์ต้องเป็นออฟเฟนซีฟโกลคีปเปอร์อยู่แล้วไปดูดิฟเฟนซีฟเอเกนเมนต์ของยาซัมเมอร์66ทุกคนต่างกันเกือบ10 6แต้มครับห่างกันนะเป็นออฟเฟนซีฟโกลคีปเปอร์เหมือนกันแต่การมีส่วนร่วมกับเกมรับ66ไปดูอีกสัก2ตัวดอนาลุมาออฟฟิซิฟโกคีปเปอร์ไปดูค่าพลังที่มีส่วนร่วมกับเกมรับ65น้อยกว่ายันซัมเมอร์อีกไปดูอีกสักตัวอลิสันเบเกอร์ออฟฟิซิฟโกคีปเปอร์ดิฟฟิซิฟเอทเกตเมนต์59ครับเห็นความต่างชัดเจนไหมครับอีกสักตัวยานอบักตัวนี้เป็นร่างเก่ายิ่งแล้วใหญ่โอบักเป็น defensive goalkeeper playing style ยิ่งต่างจากไนเออร์แล้วไปดู defensive engagement ของยานอบักนี่58เฝ้าเสาจ๋าๆแล้ว playing style defensive engagement ไม่มีทางจะออกมานอกกรอบเขตโทษแน่นอนครับประมาณนี้แล้วผมจะพาไปดูนักเตะแนะนำของเราวันนี้ไปดูครับผมจะพาทุกคนไปที่คลับทีมยุโรปแล้วเลือกอิตาลีซิเลบีซิเลบีเคทีลีก2ของอิตาลีครับแล้วไปที่สโมสรเจนัวเจนัวครับมาจากนั้นเลือกตำแหน่ง GK ไปครับมาขอแนะนำอย่างเป็นทางการครับโจเซฟมาร์ติเนสผู้รักษาประตูสัญชาติสเปนอายุ24ปีสูง191ซมโจเซฟเป็นนักเตะ2ดาวถนัดเท้าขวาตำแหน่งหลักคือโกลคีปเปอร์และ playing style เป็น offensive goalkeeper ครับทีม play style position game 60 pick counter 39 long ball counter 32 out wide 48และ long ball 55ครับทีม play style ค่อนข้างต่ำแต่ใน eFootball 2024เชื่อเถอะว่าทีม play style จะไม่มีผลต่อการเล่นเกมนี้อีกต่อไปคอยลุ้นกันครับไปดูค่าที่ใกล้เคียงของนอยเออร์มากที่สุด
defensive engagement การมีส่วนร่วมกับเกมรับทุกคนมาทุกคนนี่คือนักเตะสแตนดาร์ดเพียงตัวเดียวที่มีค่า defensive engagement เทียบเท่ากับมาริโอ นอยเออร์ครับ72 defensive engagement และเดี๋ยวถ้าใครพอมีเวลาท้ายคลิปลองไปพิสูจน์กันว่า defensive engagement จะมีผลต่อสไตล์การเล่นของนักเตะคนนี้ยังไงคอยลุ้นกันครับแต่ตอนนี้ไปดูค่าพลังด้านในกันก่อนโจเซฟมาร์ติเนสถนัดเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายนานๆใช้ครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพปานกลางครับฟอร์มการเล่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่าคอมฟิตก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ2เต็ม4สกิลมีทั้งหมด2สกิลเป็นผู้รักษาประตูที่เตะบอลพุ่งแรงในระดับต่ำและเป็นผู้รักษาประตูที่ขว้างไกลครับถ้าจะเปิดเพิ่มแนะนำให้เปิด Fighting Spirit และเซฟจุดโทษโจเซฟบาติเนสสนุนราคาที่ 5,600 GP ทุกคน2ดาวค่าคอมฟิตหรือว่าการเซฟจุดโทษหรือการเซฟลูกยิงคงไม่เท่ากับมาริโอ นอยเออร์นะแน่นอนครับเขาเป็นนักเตะ2ดาวเนาะไปครับลงทีมใครตามหาในลีกไม่เจอให้ไปตามหาในทีมชาติสเปนนะครับมาโจเซฟ บาติเนสใช้ 46,000 แต้มในการอัพเลเวลครับและจะได้ 78 progression point กลับมาไปจัดสำหรับคลิปนี้มีอยู่2แนวทางในการอัพแน่นอนครับแนวทางแรกกดออโต้อัพไปก่อนเนาะออโต้อัพนำทางครับถ้ากดออโต้อัพจะได้ Alliance Strength 5และ GK 1 2 3จะได้12 12 12แล้วOverallรวมอยู่ที่84ลงทีมได้ประมาณ87ครับไปดูค่าพลังด้านในแน่นอนครับค่าพลังของผู้รักษาประตูคงเทียบนอยเออร์ไม่ได้อยู่แล้วและคงเทียบนักเตะ4ดาว5ดาวไม่ได้อยู่แล้วครับเขาเป็นนักเตะ2ดาวเนาะก็พอจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นนักเตะ2ดาวนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นนักเตะ2ดาวแนะนำตัวนี้ครับ Defensive Engagement เทียบเท่ากับนอยเออร์ครับ72 GK Awareness ปฏิกิริยาความว่องไวของผู้รักษาประตู74การรับบอลจับบอล74การปัดบอลการเซฟลูกยิง76ครับการบล็อกระยะประชิด78และการยืนตำแหน่ง77ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางทั้งหมดนะแล้วไปดูกระโดดทุกคนโอ้สูง191กระโดด87ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นนักเตะ2ดาวที่กระโดดได้สูงพอสมควรเลยแล้วก็ความแข็งแกร่ง70กว่านี่ผมว่าโอเคนะสำหรับผู้รักษาประตูที่4ดาว5ดาวความแข็งแกร่งก็ประมาณนี้แหละครับ70กว่าถึง80นะประมาณนี้จัมปิ้งครับ87ความแข็งแกร่ง74ถือว่าใช้ได้ครับลงทีมได้87นะทุกคนแนวทางนี้แล้วไปดูแนวทางต่อไปแนวทางที่2แนวทางนี้จะไม่เหลือ progression point ให้นะครับถ้าเอาลง1แต้มก็จะลดเหลือ83นะถ้าใครอยากจะเน้นที่ overall รวมลงทีมแล้วได้87ก็ตามนี้ไปเลยนะครับแล้วไปดูในทางที่2ทุกคนถึงแม้ว่าค่าพลังผู้รักษาประตูของเขาจะไม่เด่นจะไม่ถึง80อัพแต่เราจะทำให้จัมปิ้งครับจัมปิ้งของเขาเด่นขึ้นมาลด GK 3 2แต้มลด GK 2 2แต้มประมาณนี้เราจะได้12 progression point แล้วไปอัพที่ Alliance Strengthเป็น8ครับเหลืออยู่6แต้มโปรเกชั่นพอยต์6แต้มเอาไปลงทีมเดสไตล์ทุกคนดูจัมปิ้งทุกคนสวยๆเลยครับผู้รักษาประตูระดับนี้การเซฟลูกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่จุดเด่นของเขาคือจัมปิ้งครับ90และความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเป็น77นะลงทีมอัพ3แต้มก็จะเป็น80และจัมปิ้งก็จะเป็น93ครับแต่เกมนี้ยังไม่แสดงผลไปดูค่าพลังด้านในของผู้รักษาประตู
defensive engagement ก็ยังเป็น72อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้อัพของเกมรับเนาะแต่ระดับนี้72เดี๋ยวเราไปทดสอบกันท้ายคลิปว่าเขาจะวิ่งออกมาตัดบอลนอกกรอบเขตโทษเหมือนนอยเออร์ไหมเล่นสไตล์จะคล้ายกับนอยเออร์จริงไหมเหมือนที่ผมบอกไหมลองไปลุ้นกันครับ GK Avenet 74ติกิเลียและความม่องไวของผู้รักษาประตู74การจับบอลการรับบอล72การเซฟลูกยิง74การบล็อกระยะประชิดลูกหุกคิกในกรอบเขตโทษ76ครับและการยืนตำแหน่ง75นี่ก็ใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางทั้งหมดไม่มีอะไรเด่นแต่ไปเด่นที่จัมปิ้งเนาะโอเคแนวทางนี้ประมาณนี้และเหลือ6 progression point กลับมาโอเวอร์รวมอยู่ที่83ลงทีมได้86ครับใครสนใจแนวทางนี้ก็ตามมาพิกเคาน์เตอร์ของเขาต่ำไปหน่อยถ้าได้สัก50ผมว่าถือว่าโอเคนะลงได้5แต้ม89ผมว่าโอเคละประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากจะได้ตัน99ก็ไปเอามาอีก2แต้มนะครับเอาของเอาตำแหน่งไหนก็ได้มา2แต้มเอาแปลมาโอเคไปครับดูลงทีมลงทีมได้86ทุกคนทีมเลสไตร้อยแล้วนะและเดี๋ยวท้ายคลิปไปทดสอบกันว่าการเซฟลูกยิงการมีส่วนร่วมกับเกมรับจะเป็นยังไงบ้างจะพุ่งตัวออกมานอกกรอบเขตโทษเหมือนกับนอยเออร์ไหมเพลงสไตล์จะเป็นเงานอยเออร์ได้ไหมตามไปดูกันครับคลิปนี้มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้า For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายหลังไปWhap? I don't ever slow up. Aye. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play dumb and wanna hate this, I'll always show up. Now, no, two more runs. Oh, one save. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play dumb and wanna hate this, I'll always show up.Everything I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious. Because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Now that I've been pulled through, I never got anyone's help. Oh, hold on my side. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being